วันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะสดซอสมะขามกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบบเนเจอร์เทสเทน้ำมันพืชลงในกระทะใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพต้มจนกระทั่งเดือดใส่เต้าหู้ขาวต้มต่อประมาณ5นาทีตักเต้าหู้ออกจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วจนส่วนผสมสุกข้นเตรียมไว้ค่ะวางแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะลงบนเขียงสะอาดเรียงไข่เจียวถั่วงอกแตงกวากุนเชียงเต้าหู้ต้มม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นจัดลงจานเสิร์ฟค่ะราดด้วยซอสมะขามวางเนื้อปูและเห็ดหอมโรยงาขาวคั่วบุกจัดรับประทานคู่กับมัสตาร์ดและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ